รจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐก่อนที่ประธานจะขึ้นบัลลังก์ครับท่านประธานคนก่อนได้พูดในสภานี้ว่าหลังจากท่านทาราแล้วสายันยุติธรรมผมถามว่าไปไหนครับคนรู้ทั้งประเทศว่าสายันจะพูดต่อจากทาราก็เมื่อกี้ทั้งสภานี้ได้ยินครับท่านสายันคุยกับทางวิปแล้วกันนะครับเชิญท่านอุบลศักดิ์ครับเชิญกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมในบนศักดิ์บูรุงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุรีเขต3วันนี้เรามาพิจารณางบประมาณแผ่นดินตามที่รัฐบาลได้วางแผนกำหนดไว้นั้นก่อนที่ผมจะเข้าลึกถึงจุดนั้นก็ต้องเรียนให้ท่านประธานได้รับทราบว่าโลกใบนี้ประกอบไปด้วยดินน้ำอากาศไฟประเทศของเรานั้นมนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วอยากเกิดดีอยู่ดีกินดีและก็ตายดีตายดีหมายความว่าตายแล้วไม่ต้องใช้หนี้ประเทศไทยบริหารประเทศด้วยฝ่ายนิติบัญญัติบริหารตุลาการงบประมาณแผ่นดินในการบริหารจัดการครั้งนี้นั้น 3.22 ล้านบาทรัฐบาลมีภาระผูกพันหนี้อยู่ 6.99 แสนล้านบาทการบริหารงานแต่ละกระทรวงนั้นสมดุลหรือไม่ผมคิดว่ายังไม่สมดุลงบประมาณกลางประมาณ 500,000 เศษกระทรวงที่สำคัญคือกระทรวงศึกษาสาธารณสุขศึกษาธิการเกษตรและพาณิชย์สุดท้ายคือยุติธรรมผมอยากจะเรียนว่าวันนี้เนี่ยมนุษย์เกิดมาก่อนจะปฏิสนธิทราบไหมว่าวันนี้หมอพยาบาลหมอจบมาปีประมาณ 2,800 คนบรรจุได้ประมาณ 1,000 กว่าคนพยาบาลวันนี้เป็นลูกจ้างส่วนใหญ่จำนวนมากการบริหารบุคลากรเม็ดเงินนั้นไม่ทั่วถึงต่อไปการกระทรวงศึกษาธิการวันนี้คุณครูหรือเรียกว่าครูจ้างในกระทรวงศึกษานั้นโดยเฉพาะยิ่งอาชีวะมีอาจารย์ครูสอนอยู่ประมาณ 13,775 คนจบปริญญาตรีปริญญาโทเงินเดือน 8,000 บาทต่ำกว่าผู้ใช้แรงงานและจะให้อาชีวะไปสร้างชาติได้อย่างไรตามที่นายกรัฐมนตรีได้เคยไปเปิดงานอาชีวะแล้วก็บอกว่าอาชีวะสร้างชาติอาชีวะเรามีทุกแผนกตั้งแต่แผนกทุกอย่างมาจากอาชีวะดังนั้นตามครับมองถึงด้านกระทรวงเกษตรนี่คือปัญหาหัวใจประเทศไทยมีพื้นดินอยู่ประมาณ321ล้านไร่เป็นเกษตรทำเกษตรกรประมาณ150ไร่เป็นทำนาประมาณ70ล้านไร่ถามว่ารัฐบาลบริหารโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรนะครับมีดินไม่มีน้ำมีน้ำไม่มีดินดินเปรี้ยวดินเสียดินเค็มแก้ปัญหาไม่ได้กระทรวงพณิชย์ไอ้กระทรวงเกษตรมีกรมพัฒนาที่ดินถามว่าน้ำอยู่กับกระทรวงเกษตรใหญ่ชลประทานบางปีแรงซ้ำซากพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนผมเคยยื่นยติด่วนให้สภาแห่งนี้ทำโครงการผันน้ำโขงเลยชีมูลป่าสักสามารถจะแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบปัญหาข้อที่จริงนั้นต้องกราบเรียนท่านประธานผ่านไปท่านถึงนายกรัฐมนตรีนายกตีเคยเรียนอยู่ที่ลพบุรีรู้พื้นที่ดีว่าเขื่อนป่าสักชนสิทธินั้นเนี่ยเป็นโครงการพระราชดำริท่านคงจะได้เห็นแล้วว่า
น้ำแห้งพื้นติดพื้นดินไม่มีน้ำคนลพบุรีเสียที่ทำกินเพื่อที่จะเก็บอ่างสร้างอ่างน้ำแต่คนจังหวัดอื่นได้ใช้ลพบุรีไม่ได้ใช้น้ำเลยแต่อย่างไรก็ตามครับผมอยากจะกราบเรียนว่าอยากเห็นโครงการผันน้ำโขงเลยชีมูลป่าสักพรรคเพื่อไทยมีนโยบายชัดเจนว่าจะบริหารน้ำทั้งระบบทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วแต่ปรากฏว่าเราได้มีการศึกษากันมาพอสมควรตั้งปี2510ผมเคยทำงานอยู่การพลังงานแห่งชาติดูโครงการรูปแม่น้ำโขงจนถึงวันนี้ยังไม่สำเร็จต้องกราบเรียนว่าพื้นดินภาคอีสานนั้น20จังหวัดแห้งแล้งอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเกิดทุกอภัยก็น้ำล่มเสียหายอย่างมหาศาลผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งจังหวัดสกลนครน้ำท่วมรัฐบาลซื้อเครื่องสูบน้ำเพื่อผันน้ำออกแม่น้ำโขงลงทะเลแต่ในขณะเดียวกันพอหลังจากนั้นน้ำแรงเพิ่งอยากกราบเรียนว่าวันนี้โครงการผันน้ำจากโขงเลยชีมูลป่าสักเมื่อก่อนนี้น้ำระหว่างประเทศนั้นกฎหมายห้ามระหว่างสองประเทศใช้น้ำร่วมกันห้ามเอาไปใช้แต่ปรากฏว่าจากการสำรวจที่จังหวัดเชียงรายคืออำเภอเชียงคานน้ำโขงจะเข้ามาสู่ประเทศไทยประมาณ900เมตรสามารถจะเจาะอุโมงค์นะครับขึ้นมาส่วนหนึ่งและก็ผันน้ำขึ้นที่สูงโดยใช้ระบบไม่ใช้แบบเดิมใช้เรียกคูส่งน้ำถ้าหากว่าโครงการดังกล่าวรัฐบาลอนุมัติเงินไม่มากเคยศึกษารัฐบาลก่อนเคยศึกษาใช้งบประมาณไปประมาณ300ล้านบาทเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากเห็นรัฐบาลบูรณาการบริหารน้ำอย่างเป็นระบบโดยใช้เม็ดเงินไม่มากถ้าหากว่าโครงการนี้บรรลุตามเป้าหมายพี่น้องชาวภาคอีสาน20จังหวัดสามารถที่จะมีน้ำใช้มีที่เก็บน้ำมากอัดขึ้นที่สูงน้ำน้อยหน้าแรงก็ปล่อยน้ำโดยใช้ระบบวาล์วโดยใช้ถนนทุกสายปาดดินขึ้นมานะครับเท่ากับถนนและที่ไหนที่ลุ่มยกขุดสูบขึ้นมาและทำวาล์วปล่อยไปโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะกลับเรียนว่าเมื่อน้ำเต็มจากจังหวัดภาคอีสานมาถึงจังหวัดชัยภูมิภูมิศาสตร์จังหวัดชัยภูมินั้นสูงกว่าจังหวัดลพบุรีประมาณไม่น้อยกว่า100เมตรน้ำก็จะเทไหลลงมาเขื่อนป่าสักก็สามารถจะทำพลังงานไฟฟ้าและอัดน้ำขึ้นเขาพระซึ่งมีโครงการและมีอ่างเก็บน้ำของประเทศอยู่แล้วเมื่ออัดน้ำขึ้นที่สูงเมื่อน้ำแรงสามารถจะปล่อยน้ำให้กับพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีได้ทั้งครบ11อำเภอ121ตำบลหลังจากนั้นจังหวัดสระบุรีอยุธยาอ่างทองนครนายกถึงจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราก็จะได้อานิสงส์น้ำตรงนี้น้ำกรุงเทพก็จะไม่ท่วมสามารถน้ำมากเก็บไว้น้ำน้อยก็ปล่อยมาใช้อีกโครงการหนึ่งโครงการผันน้ำโขงกกอิงน่านเจ้าพญาป่าสักแม่กองท่าจีนโครงการดังกล่าวนั้นเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเคยที่ไปสำรวจแล้วช่วงนั้นผมทำงานอยู่การไฟฟ้าจึงเอาโครงการดังกล่าวตอนหลังโอนให้กับชนประทานวันนี้ไม่ได้มากเลยเขามีการศึกษามาหมดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะฝากรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีรู้พื้นที่ดีอยู่แล้วนะครับน่าจะมีนโยบายตรงนี้นะครับเพื่อแก้ปัญหาทั้งแรงเราก็สามารถจะมีเก็บน้ำน้ำมากมาระบายให้เหมือนเพื่อนบ้านเราถ้าหากเพื่อนบ้านเราจะเห็นเลยว่าถนนทุกสายมีคูส่งน้ำพืชผลทางเกษตรเขียวชอุ่มหมดแต่ของเราเวลาแรงแรงซ้ำซากเวลาน้ำล่มก็ล่มจมเลย
พราะวันนี้รัฐบาลควรจะใช้บุคลากรดังกล่าวนั้นเพื่อมาทำโครงการดังกล่าวโดยเฉพาะยิ่งผมจำได้ว่าสมัยครม.ของท่านสัญจรไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผมได้เคยเสนอกับท่านรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับว่าทำโครงการน้ำดังกล่าวท่านก็ให้สภาพัฒน์ไปวิเคราะห์ไปวิจารณ์ก็ทำเรียบร้อยแล้ววันนี้เพียงแต่ต่อยอดก็ต้องฝากถึงท่านประธานสภาผู้ที่บรรจุวาระยติดังกล่าวผมยื่นเป็นยติด่วนเป็นยติฉบับที่หนึ่งของสภาแห่งนี้แต่ท่านกลับเอาไปเป็นยติธรรมดาท่านประธานที่เคารพครับท่านจะยอมรับว่าหมดเวลาแล้วครับถ้าท่านประธานหมดเวลาแล้วไม่ได้กินน้ำสัก2วันตายไหมครับนะครับมนุษย์อดน้ำไม่ได้สัตว์อดน้ำไม่ได้พืชไร่ทั้งหลายที่แห้งแล้งเพราะเขาก็ต้องน้ำเหมือนกันต้องใช้น้ำเหมือนกันเพราะท่านประธานที่เคารพครับฝากท่านช่วยกุณาบรรจุเป็นยติด่วนตามที่ผมได้นำเสนอท่านหวังว่าท่านประธานน่าจะเห็นใจพี่น้องประชาชนทั้งประเทศถ้าหากท่านประธานไม่ดำเนินการบรรจุก็แสดงว่าท่านไม่รักประชาชนทั้งประเทศวันนี้เขาอดน้ำสามารถจะแก้ปัญหาได้ทั้งระบบก็ไม่ต้องไปวุ่นวายอย่างที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านนายกก็ได้ยินอยู่แล้วไม่ต้องผ่านนะครับตรงเลยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ตรงท่านนายกฝากกันบ้านอย่าลืมจังหวัดลพบุรีครับที่ท่านเคยเรียนอยู่ที่พิบูลรุ่นน้องผมนะครับก็อยากจะเห็นลพบุรีฝากความคิดถึงมาถึงท่านช่วยกรุณาแก้ปัญหาน้ำแล้งและคนลพบุรีฝากคิดถึงครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านอุบลศักดิ์